ื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจัดอันดับนะครับผมแน่นอนครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับมือถือน่าใช้ที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทนะครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าการที่จะมีสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนึงนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าต้องมีราคาที่สูงกว่า 10,000 บาทขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่จําเป็นเลยนะครับผมที่จะต้องมีราคาสูงขนาดนั้นเพราะว่าคําว่าดีของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับผมสําหรับใครที่นิยมใช้คําว่าดีในรูปแบบของมือถือที่ใช้ถ่ายรูปสวยเล่นเกมได้โซเชียลลื่นนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปเดี๋ยวนี้นะครับสมาร์ทโฟนที่ดีๆเหล่านี้นะครับมีราคาอยู่ในหลักที่ต่ํากว่า 10,000 แล้วนั่นเองลองมาดูมือถือรุ่นต่อไปนี้ที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับว่าราคาไม่แพงแต่ว่าน่าใช้สุดๆเลยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่10 Xiaomi Pocophone F1ถือเป็นมือถือเล่นเกมที่มีสเปคระดับไม่ธรรมดาก็ว่าได้นะครับผมในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้แถมยังใช้ชิปของ Snapdragon นะครับ845ตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับที่มีระบบระบายความร้อนให้ด้วยและในส่วนของสเปคนะครับผมก็มาพร้อมกับหน้าจอ IPS 100บาทขนาด 6.18 นิ้วนะครับและความละเอียดเนี่ยแสดงแบบ Full HD Plus เลยก็ว่าได้และยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวแรงเวอร์นะครับอย่าง Snapdragon 845ความเร็วถึง 2.8 กิกเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับให้ถึง6กิกนะครับผมแล้วก็ความจุ64กิกนั่นเองและสามารถเพิ่มการ์ดได้อีกถึง256กิกนะครับผมในกรณีที่คุณเล่นเกมและเปิดกราฟิกสูงสุดนะครับผมแบบไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนเพราะมีระบบ Liquid Cool นะครับผมเทคโนโลยีช่วยระบายความร้อนนั่นเองและในส่วนของกล้องหลังคู่นะครับก็จะมี12ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซลนะครับผมและในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าถ่ายรูปสวยเลยถ้าหากว่ามีแสงเพียงพอนะครับผมและรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่แบตอึดมากๆนะครับเพราะว่าเขาให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์เลยก็ว่าได้ส่วนราคาขายนะครับผมก็อยู่ที่7,480 บาทนั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับเรามาดูอันดับที่9ของเราเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่9 Honor Play ถือเป็นมือถือที่เล่นเกมเร็วแรงนะครับด้วยชิประดับท็อป Kirin 970 Plus GPU Turbo เสียงกระหึ่มนั่นเองและยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้เล่นเกมที่มีบอดี้เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับผมแถมยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านหลังด้วยนะครับผมและก็มาพร้อมกับจอ 6.3 นิ้วแบบ IPS Full HD Plus นะครับในส่วนของแรมก็ให้มา 4 GB นะครับผมและก็ความจุ 64 GB สามารถใส่ Micro SD Card ได้สูงสุดที่256กิกนั่นเองและยังมาพร้อมกับกล้องหลังแบบคู่นะครับเลน16ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลนั่นเองและในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียดก็อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับผมเอาใจคอเกมเมอร์ด้วย GPU Turbo นะครับผมที่จะช่วยเร่งความเร็วสปีดของเกมและกราฟิกให้ไหลลื่นกว่าปกตินะครับและแถมมีระบบเสียงแบบ 3D Surround ด้วยนะครับผมส่วนฟังก์ชัน 4D Smart Shock นะครับผมที่ตัวเครื่องจะสั่นตามซีนในเกมนั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดถึง 3,750 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับผมและคุณจะสามารถซื้อเจ้ามือถือเครื่องนี้ได้ในราคา 5,490 บาทนั่นเองโอเคครับเรามาดูอันดับที่8กันเลยดีกว่ากับอันดับที่8 Huawei P30 แน่นอนครับก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่ากล้องหลัง3ตัวนะครับผมไม่เสียชื่อรุ่นพี่ในตระกูล P30 ที่มีกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเลยแม้จะไม่ใช่เลนไลก้านะครับผมแต่ว่าเป็นถึงพี่น้องร่วมสายเลือดของ P30 ไลน์นะครับผมก็ต้องได้กล้องหลังถึง3ตัวนั่นเองและในส่วนของสเปคนะครับผมก็มาพร้อมจอแสดงผล OLED นะครับที่แสดงถึง24บิตหรือว่า16ล้านสีนั่นเองและยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ใต้หน้าจอนะครับรวมไปถึงระบบจดจำใบหน้าด้วยนะครับผมในส่วนของกล้องหลังก็มี3เลนนะครับหรือว่าเรียกว่าทริปเปิลแคมเมรานะครับผมส่วนตัวแรกนะครับก็อยู่ที่40ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2อยู่ที่20ล้านพิกเซลและตัวที่3อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่68ล้านพิกเซลนั่นเองในส่วนของกล้องหน้านะครับผมก็ให้ความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะครับและเจ้าเครื่องนี้นะครับยังถือว่าเป็นมือถือที่แบตถึกด้วยนะครับเพราะว่าให้มาถึง 4,200 มิลลิแอมป์เลยก็ว่าได้และราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่9,390 บาทนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นมือถือของนักถ่ายรูปหรือว่านักรีวิวตัวจริงเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่7กันเลยดีกว่ากับอันดับที่7 Samsung A50s สำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าเปิดมุมมองใหม่ให้มองได้กว้างกว่าที่เห็นโดยสเปคของจอนะครับก็จะมีจอแสดงผลของ Super AMOLED นะครับ24บิตหรือว่า16ล้านสีนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับหรือว่า Fingerprint Under Display นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะที่สนทนาด้วยรวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์หมุนภาพนะครับหรือว่าไจโรสโคปนั่นเองนะครับและกล้องหลังของรุ่นนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็ให้มาแบบทริปเปิลแคมเมราเลยนะครับกับกล้องตัวที่1เนี่ยก็อยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2อยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวที่3อยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้ว่าโหจัดหนักจัดเต็มเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของกล้องหน้าหรือว่าฟรอนต์แคมเมรานะครับผมก็ให้ความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นแบบเลนส์วายด้วยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับผมก็ให้มาเป็นแบตเตอรี่มาตรฐา
านะครับอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นเองและเจ้า Samsung A50s นะครับผมราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ 8,990 บาทนั่นเองเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่6กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่6 Vivo V15 ถือเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องหลัง3ตัวนะครับแล้วก็สามารถถ่ายซุปเปอร์ไวด์ได้นะครับผมและที่สำคัญคือถ่ายกลางคืนได้สวยด้วยแถมยังเล่นเกมลื่นแล้วก็ชาร์จไวได้อีกต่างหากนะครับผมถือเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนึงนะครับที่เหมาะกับสายบันเทิงอย่างแท้จริงก็ว่าได้นะครับโดยเจ้า Vivo V15 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เต็มขนาด 6.53 นิ้วนะครับผมและก็ความละเอียดถึงขนาดระดับ Full HD เลยก็ว่าได้และยังมีระบบสแกนนิ้วมือนะครับรวมไปถึงระบบจดจำใบหน้าได้ด้วยนะครับผมในส่วนของรอมนะครับก็มา 128 กิกนะครับผมและก็สามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด 256 กิกนั่นเองและยังมาพร้อมกับแรม 6 กิกนะครับที่มีระบบประมวลผลจากชิป MTK Helio P70 Octa Core 2.1 นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถใช้งานลื่นไหลสบายบือเลยนะครับผมและยังเอาใจคอเกมด้วยระบบ AI เกมโหมด 5.0 ด้วยนะครับผมในส่วนของกล้องหลังก็เป็นแบบ Triple Camera นะครับผมให้ความละเอียดที่24ล้านบวก8ล้านบวก5ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็สามารถซูมได้นะครับแล้วก็ถ่ายมุมกว้างแบบ Super Wide ได้ดีเลยทีเดียวและในส่วนของกล้องหน้านะครับผมก็ให้มาแบบไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับให้มาถึง32ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับเรียกว่าพ่วงชาร์จไวแบบ Dual Energy Fast Charging 24% เลยและราคาเริ่มต้นก็น่าฟังเช่นกันนะครับอยู่ที่ 8,999 บาทนั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่5กันเลยดีกว่ากับอันดับที่5 Oppo F11 Pro ถือเป็นมือถืออีก1เครื่องนะครับที่สามารถถ่ายภาพกลางคืนได้สวยและก็เล่นเกมได้ลื่นนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีชาร์จไวแบบ Fast Charge 3.0 นั่นเองถ้าผมบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เร็วและลื่นที่สุดในบรรดามือถือที่มีราคาไม่ถึง 10,000 บาทก็อาจจะไม่โกหกนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องนี้ในส่วนของขนาดหน้าจอนะครับก็อยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับกล้องคู่นะครับที่มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลนั่นเองถือว่ากล้องคมชัดมากนะครับผมและก็ยังสามารถถ่ายแบบโพเทรตได้สวยมากๆแม้ในที่แสงน้อยนั่นเองนะครับผมส่วนกล้องหน้าก็ให้มาถึง16ล้านพิกเซลเลยก็ว่าได้นะครับผมแถมยังมีเซ็นเซอร์เก็บกล้องอัตโนมัติเมื่อตรวจจับว่ากำลังจะหล่นนะครับและก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับด้วยชิป MTK Helio T70 Octa Core 2.1 และมาพร้อมกับแรม 6 กิกนั่นเองในส่วนความจุของตัวเครื่องก็ให้มาที่ 64 กิกนะครับผมแต่ว่าสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุดที่256 กิกนั่นเองแถมเจ้าเครื่องนี้นะครับผมมาพร้อมกับฟีเจอร์ Hyper Boost นะครับผมที่สามารถเร่งความเร็วเครื่องและเกมให้ไหลลื่นกว่าเดิมด้วยนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์นะครับพ่วงระบบชาร์จเร็วแบบ Fast Charge 3.0 ด้วยนะครับแล้วก็แบตเต็มใน80นาทีนั่นเองส่วนราคาเริ่มต้นนะครับขายกันที่ 8,490 บาทนะครับผมเอาล่ะครับเรามาดูอันดับที่4ของเราเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่4 Oppo K3ถือเป็นมือถือนะครับที่ถ่ายภาพกลางคืนได้สวยมากด้วยโหมด Ultra Night Mode 2.0 นะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมได้ลื่นแถมยังชาร์จได้ไวด้วยระบบ Fast Charge 3.0 นั่นเองต้องบอกว่าเจ้า Oppo K3 เครื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำสเปคออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของกล้องหลังนะครับก็เป็นความละเอียดแบบคู่นะครับผมก็มาที่16ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลนะครับผมและสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีด้วยระบบ Ultra Night Mode 2.0 นะครับและในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ให้มาที่16ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android 9.0 นะครับผมส่วนตัวชิปนะครับผมใช้ระดับตัวแรงเลยซึ่งชิปของตัวนี้นะครับก็เป็น Snapdragon 710นะครับแล้วก็ยังได้แรมถึง 8 กิกเลยก็ว่าได้นะครับผมรวมไปถึงความจุเครื่องอยู่ที่128 กิกนะครับและสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุดถึง256 กิกนั่นเองและสำหรับสายเกมนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเครื่องของคุณจะสะดุดหรือว่ากระตุกนะครับผมเพราะว่ามีฟีเจอร์เกมบูสเตอร์นะครับที่สามารถเร่งความเร็วเครื่องให้ไหลลื่นสุดๆด้วยเจ้า Oppo KT นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,765 แอมป์นะครับผมรวมไปถึงระบบชาร์จเร็วนะครับ Fast Charge 3.0 นั่นเองส่วนราคาเริ่มต้นนะครับก็ขายกันอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับผมเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่3กันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่3 Realme 3 Proจุดเด่นของเจ้า Realme 3 Pro นะครับผมก็คือมี Night Mode นะครับสามารถถ่ายกลางคืนได้สวยนั่นเองรวมไปถึงการเล่นเกมที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบชาร์จไวมาให้อีกต่างหากถือเป็นสมาร์ทโฟนจอหยดน้ำนะครับที่ให้ Full HD Plus 6.3 นิ้วและทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5นั่นเองส่วนชิปประมวลผลนะครับก็ให้ของ Snapdragon 710 2.2 นั่นเองนะครับผมและมาพร้อมกับแรม 6 GB นะครับและความจุ 128 GB สามารถใส่ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 256 GB นะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ Hyper Boost 2.0 นะครับที่สามารถเร่งประสิทธิภาพทั้งความเร็วในการเปิดแอปพลิเคชันนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมรวมไปถึงค่าเฟรมเรทต่างๆนะครับแล้วก็ความเร็วรวมของระบบมาให้ด้วยแถมยังมีระบบเสียงที่ทรงพลังนะครับรวมไปถึงกล้องหลังคู่ของ AI นะครับที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ของ Sony IMX519 ละเอียดถึง16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็5ล้านพิกเซลเลยแถมยังมีระบบ Night Scape นะครับที่สามารถถ่ายภาพกลางคืนได้แบบชัดมากเกินคาดเลยก็ว่าได้นะครับผมและในส่วนของกล้องหน้านะครับก็อยู่ที่25ล้านพิกเซลนะครับที่สามารถปรับแต่งบิวตี้ได้สารพัดเลยก็ว่าได้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่4,000
45มิลลิแอมป์นะครับผมประสานเทคโนโลยีฟาสชาร์จนั่นเองและราคาเริ่มต้นของเจ้าเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ 6,999 บาทเท่านั้นนะครับผมเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2 Samsung Galaxy A50 สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Samsung Galaxy A50 ก็คือได้จอ OLED สวยๆนะครับผมรวมถึงสีสดๆเลยภาพคมชัดนะครับแถมกล้องเทพแล้วก็แบตอึดนั่นเองซึ่ง Galaxy A50 นะครับผมคือมือถือที่ Samsung พูดได้เต็มปากเลยนะครับผมว่าไม่งกสเปคเลยถ้าหากว่าเปรียบกับรถยนต์นะครับก็เหมือนรถยนต์ที่ถูกยกเครื่องใหม่เน้นๆเลยก็ว่าได้และในส่วนของสเปคของเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเริ่มที่หน้าจอติ่งหยดน้ำนะครับขนาด 6.4 นิ้วแบบ Super AMOLED แบบ Full HD Plus นะครับผมในส่วนของชิปประมวลผลนะครับก็ใช้ตัวของ Exynos นะครับ9610 Octa-Core 2.3 นั่นเองมาพร้อมกับแรม 6GB นะครับแล้วก็ความจุ 128GB นั่นเองและสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุดถึง 512GB เลยนะครับผมแถมยังมีกล้องหลัง3ตัวหรือว่า Triple Camera นะครับผมซึ่งแต่ละตัวก็จะทำงานแตกต่างกันไปโดยกล้องตัวแรกนะครับให้มากถึง25ล้านพิกเซลนะครับผมตัวที่2ให้อยู่ที่8ล้านพิกเซลและตัวที่3ให้5ล้านพิกเซลนะครับและสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แบบสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของกล้องหน้าก็ให้มาแบบชัดๆเลยนะครับอยู่ที่25ล้านพิกเซลนั่นเองและตัวแบตเตอรี่นะครับผมให้มาที่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไว15วัตต์นะครับและในส่วนของราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,990 บาทนั่นเองเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับไม่รู้ว่าหลายคนจะเดาถูกหรือเปล่านะครับกับอันดับที่1 iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus นะครับถือว่าเป็นมือถือที่ใช้ระบบ iOS ได้ลื่นไหลมากๆนะครับพร้อมกับกล้องคู่ที่ยังถ่ายรูปได้สวยอยู่แถมเล่นเกมลื่นๆได้แบบสบายๆเลยนะครับรวมถึงการใช้งานทั่วไปในปีนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นั่นเองถือเป็น iPhone นะครับที่กล้องหลังคู่นะครับมีเลนส์มุมกว้างบวกเลนส์เทเลโฟโต้นะครับที่ให้ความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลเลยรองรับการถ่ายโปรเทรตโหมดรุ่นแรกนะครับผมมีกล้องหน้าให้ความละเอียดถึง7ล้านพิกเซลเลยรวมถึงชิปประมวลผลตัวแรงของ Apple A10 Fusion นะครับผมและพร้อมรองรับการสแกนนิ้วมือแบบ Touch ID ที่ปุ่มโฮมนั่นเองและมาพร้อมช่องเสียบหูฟังพอร์ตแบบ Lightning นะครับผมและราคาณปัจจุบันนะครับก็เริ่มต้นที่ 7,800 บาทเท่านั้นนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10อันดับมือถือหน้าใช้ที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทนั่นเองนะครับผมยังไงถ้าหากว่าคุณกำลังจะซื้อมือถือแล้วล่ะก็อย่าลืมดูสเปคนะครับผมว่าคุณชอบใช้งานในแบบไหนมากกว่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมือถือแต่ละเครื่องก็จะมีวิธีที่ใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าจะใช้แบบไหนก่อนจากกันไปถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ